สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้ในช่วงที่เริ่มมีการเปิดตลาดนะครับกับวันพุธที่30เมษายน2557อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะนะครับภาพรวมวันนี้วันสุดท้ายของเดือนเมษายนทิ้งท้ายในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยมุมมองของเซ็นดิเอ็กซ์เมื่อวานถ้าย้อนกลับไปดูเราจะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นนะครับของเซ็นดิเอ็กซ์ปรับขึ้นมาล่าสุดเช้านี้นะครับสำหรับเซ็นดิเอ็กซ์ยังคงมีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับพาผู้ชมไปดูล่าสุดซึ่งตอนนี้มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นประมาณ 3.66 จุดครับเซ็นดิเอ็กซ์ตอนนี้ยืน 1,414 ขออภัยครับ 1,415.99 จุดนะครับส่วนภาพของการซื้อขายวันนี้ในช่วงเช้ามูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะครับเพียงแค่ 2,900 กว่าล้านบาทเท่านั้นส่วน5ดับหลักทรัพย์นะครับการทยอยปรับขึ้นวันนี้หุ้นอิชินะครับยังคงนำหน้ามีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับปรับบวกขึ้นมา10สตางค์ยืน 18.50 สตางค์ครับ BGH นะครับปรับบวก40สตางค์ยืน 14.70 ครับปตท.วันนี้ยังคงบวกต่อนะครับ3บาทยืน306บาทนะครับแอดวานปรับบวก1บาทยืน246บาทและทรูวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับบวกขึ้นมาบ้างแล้วนะครับปรับบวกเพิ่มขึ้น10สตางค์ยืนที่6บาท75สตางค์ครับไปดูกันต่อภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทั้งดาวโจนส์รวมไปถึงฝากของยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นทั้ง2ตลาดนะครับอาจจะมีเรื่องของแรงการเก็งกำไรจากผลประกอบการในไตรมาสที่1นะครับโดยล่าสุดดาวโจนส์ค่ำคืนที่ผ่านมาปรับบวกไป 86.63 จุดครับยืน 16,535.37 จุดครับNASDAQ ปรับบวก29จุด S&P ปรับบวก8จุดครับส่วนฝากยุโรปยังคงบวกเช่นเดียวกันนะครับปรับบวก69จุด CAC 40บวก37จุดและ DAX เยอรมนีปรับบวก137จุดครับส่วนตลาดหุ้นในเอเชียในบ้านเราวันนี้เปิดตลาดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกมีเพียงลบแค่2ตลาดเท่านั้นคือตลาดหางเสงฮ่องกงครับลดลงไป102จุดและตลาดหุ้นไต้หวันลดลงไป29จุดนะครับส่วนภาพรวมที่เหลือมีการปรับบวกกับทั้งหมดนิกเกอิบวก34จุดสเตทไทม์บวก24จุดนะครับแล้วก็จาการ์ตาคอมมิชชั่นอินโดนีเซียบวก17จุดคอมมิชชั่นตลาดหุ้นมาเลเซียบวก4จุดและตลาดหุ้นโซบวก3จุดครับส่วนภาพรวมเซ็นดิเอ็กซ์ในบ้านเราวันนี้มีการปรับบวกตามแนวโน้มของตลาดภูมิภาคในเอเชียบ้านเราวันนี้เห็นสัญญาณการปรับบวกขึ้นเล็กน้อยสัญญาณแบบนี้จะทำให้เซ็นดิเอ็กซ์ไปต่อหรือไม่แล้วก็แนวโน้มในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้จะต้องลงทุนอย่างไรหลังจากที่เราเห็นการปรับบวกและก็ปรับลดในช่วงนี้ของเซ็นดิเอ็กซ์บ้านเราค่อนข้างจะสวิงในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนี้มาพูดคุยพร้อมกันในรายการนะครับนั่งอยู่ในการกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการนะครับสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับคุณนิพนธ์ครับมองตั้งแต่ตอนช่วงเช้านี้วันนี้เห็นสัญญาณการปรับบวกขึ้นแล้วก่อนที่พรุ่งนี้จะหยุดอีก1วันแล้วก็ทิ้งท้ายช่วงเดือนแบบนี้ยังไงดีครับคือเราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นครับเราบอกว่าสัญญาณแบบนี้มันเป็นสัญญาณของปรับฐานจบแล้วดูการปรับฐานนะครับถ้าเราดูจากขอชาร์ตเลยนะครับกับกล้องที่ชาร์ตจะเห็นอันนี้เขาเรียกปรับฐานนะฮะปรับฐานเห็นไหมครับปรับฐานเหมือนกันการปรับฐานนะเป็นเรื่องปกติของตลาดแต่ตุ้งต่ำๆเนี่ยนะวอลุ่มต้องน้อยหลังจากที่มีการปรับขึ้นมาวอลุ่มต้องน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คอนเฟิร์มกับนะเป็นวันที่เมื่อวานเราคุยกันไว้ว่ามันจะคอนเฟิร์มไหมนะฮะเพราะนั้นคอนเฟิร์มเนี่ยตลาดจะต้องไม่เปิดโดดกับเมื่อเช้าก็เปิดดีเลยเปิดย่อลงมานะครับโดยเฉพาะทีเฟกเนี่ยเปิดลบเลยผมดูนิดนึงมีแก็บไหม1414นะครับกับ1412แสดงว่าไม่มีแก็บเลยครับฉะนั้นตลาดเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเห็นตลาดวันนี้บวกสัก10จุดนี่เราพูดถึงว่าสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับถ้ามันคอนเฟิร์มมันจะบวกประมาณ 5-6 จุด10จุดขึ้นไปฮะโดยวอลุ่มวันนี้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่วอลุ่มสัก 30,000 ล้านเนี่ยพอละนะครับครับเพื่อที่จะขึ้นไปเพื่อทดสอบภูเขาลูกนี้นะครับภูเขาที่1427นะครับลักษณะบวกไม่ควรเกิน10จุดใช่ไหมครับวันนี้คือเหมือนคนเพิ่งออกจากห้องป่วยฮะต้องค่อยๆดีกว่าขยับขึ้นไปอย่าโดดเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับเพราะนั้นมันก็จะค่อยๆขึ้นไปนะฮะคือวันนี้ขอให้บวกก็5จุดเนี่ยนะครับแต่ผมคาดว่าประมาณ10เนี่ยก็จะสวยเลยเดี๋ยวมีวอลุ่มประมาณ 32,000 นะครับแล้ววันพฤหัสเราหยุดวันนึงใช่ครับซึ่งผมเชื่อว่าในยุโรปอเมริกาเนี่ยทำนิวไฮแล้วคือเด็กเขาจะทำนิวไฮแล้วครับนะครับแต่ว่าเราไม่ช่วงนี้เราถึงพูดถึงยุโรปอเมริกาบ่อยเพราะว่าคนที่รีดตลาดหุ้นรอบนี้ขึ้นมาคือต่างชาติครับนะครับซึ่งเขาไม่สนใจปัจจัยในประเทศเขาสนใจในบ้านเราก็ไม่สนใจเขาสนใจบ้านเขาครับถ้าปัจจัยบ้านเขาดีเขาก็จะมาซื้อที่บ้านเราครับเรื่องแปลกนะจริงๆเขาน่าจะดูปัจจัยบ้านเราบ้างเขาไม่สนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดแบบนี้ว่าพฤหัสเนี่ย
เขาจะบวกกันทั้งโลกเลยแต่ของเราเป็นไงครับขอเราหยุดหยุดเพราะนั้นวันศุกร์มาเนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งขึ้นไปแรงโอกาสขึ้นไปแรงนี่คือจะบวกขึ้นไปมากกว่า10คือมันต้องมากกว่า 1,427 อ่ะคือต้องทำนิวไฮนะครับ1427อันนี้คือต้องเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วฮะในแพทเทิร์นนี้นะครับครับคือมันบอกว่าอย่างน้อย1427คือการที่หุ้นขึ้น10จุดนะหรือค่าการหุ้นขึ้น10จุดครับ20จุดน่ะไม่ต้องซื้อหุ้นหรอกเพราะหุ้นที่เราซื้ออาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ขึ้นเนี้ยเราคาดว่ามันจะจบประมาณที่1408 1484หรือ1500ในสํานวนเนี้ยถ้าคาดได้แบบนี้นะครับ คือการคาดนี่มีผิดกับถูกนะฮะแต่เราต้องคาดถ้าเราคาดเดิมนี่เราก็น่าจะซื้อหุ้นบริเวณนี้ได้นะครับแต่คนที่มีหุ้นอยู่ราคาแบบนี้ก็คือยังถือต่อได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครซื้อหุ้นมาตั้งแต่1,200เนี่ยมันก็ง่ายจาก1,300มันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเราฟังนักวิเคราะห์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเราแทบจะไม่ได้ซื้อหุ้นเลยครับเพราะว่าพอขึ้นมาก็ระวังให้ระวังตลอดระวังตลอดระยะทางไม่ได้เก็บซื้อไม่ได้มีค่ายเดียวที่ถูกคอมเพลนว่าบุหรี่จัดเนี่ยคือค่ายล่าเนี่ยนะครับคือมองหุ้นขึ้นตลอดเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนลงนะเราก็มองลงนะครับลงจาก1,600เรามองลงมา1,200นะฮะตอนนี้เราก็มองขึ้นไป1,450 1,500ถามว่าทำไมคือเราดูตามทฤษฎีการลงทุนการผิดพลาดมีไหมมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นได้ถ้าเซตปิดต่ำกว่า1,379อันนี้เราก็ที่เราย้ำกันตลอด1,379เราขายหมดแต่เจ้าอื่นเขาจะบอกว่าอ๋อลงมาแล้วเนี่ย PE ต่ำให้ถอยซื้อนะฮะก็จะตรงข้ามกับเราหมดเลยนะครับคือเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราดูพื้นฐานนะฮะแต่เวลาเราเทรดเนี่ยเราใช้เทคนิคอลทั้งหมดนะครับข่าวเราไม่ฟังนะฮะหุ้นปั่นเราไม่เล่นนะครับข่าวไม่ฟังหุ้นเปล่าไม่เล่นหุ้นปั่นเนี่ยถ้าจะเล่นก็คือหลังใหม่ครับคือไม่มีการออกใหม่มาโฆษณาผ่านใหม่ว่าให้ซื้อหุ้นปั่นตัวนู้นตัวนี้นะฮะซึ่งเราคิดว่าไม่ใช่นะครับคิดว่าตลาดต้องมีการพัฒนาเรื่องของการลงทุนมากกว่านี้นะไม่ควรสนับสนุนเรื่องหุ้นปั่นเลยครับนะครับครับถ้ามองปัจจัยระยะใกล้อย่างวันนี้เองจะเป็นวันที่ประชุมเสร็จสิ้นก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยในเรื่องของข้อมูลการประชุมมองยังไงบ้างครับสำหรับ FOMC ที่จะประชุมแล้วอาจจะส่งผลกับก็ยังเน้นย้ำจากที่พูดมาเมื่อวานว่าประเทศของเขามีมาตรฐานนะครับเขาพูดได้ว่ายังไงฮะเขาจะลด QE เดือนละ10,000ใช่ไหมฮะเขาก็ลดทุกเดือนก็ลดจริงๆนะครับเขาลดจนหมดเสร็จแล้วเขาจะต่อนะเขาก็จะดูว่าขนาดลด QE หมดแล้วเงินเฟ้อมาหรือเปล่าครับถ้าเงินเฟ้อเกิน 3% นะเขาก็จะขึ้นดอกเบี้ยครับนะครับถ้าเงินเฟ้อไม่มาเขาก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับคือเราไม่ต้องไปกังวลปัจจัยพวกนี้เลยครับของอเมริกาเลยนะครับเป็นไปตามที่ตัวเลขทางข้อมูลแต่ตัวเลขจริงไม่จริงแต่งหรือไม่แต่งนั่นอีกเรื่องนะแต่เราดูตัวเลขไปนะแล้วเราเชื่อว่าเขาทำตามนั้นครับครับในระหว่างที่พูดคุยนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนสามารถโทรมาสอบถามหุ้นเป็นรายตัวได้นะครับเราจะเปิดสายคุณผู้ชมสามารถทยอยโทรเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะมีการตอบคำถามในรายการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะทยอยพูดคุยกับทางคุณนิพนธ์ไปก่อนเรื่อยๆนะครับก็สามารถทยอยโทรกันเข้ามาได้นะครับฉะนั้นถ้ามองเข้ามาที่ปัจจัยใกล้ๆโดยที่เราคุยกันอย่างก่อนหน้านี้คุณนิพนธ์เองไม่สนใจเรื่องการเมืองว่าจะส่งผลกระทบยังไงบ้างอันนี้รอบนี้มองยังไงดีฮะคือจริงๆไม่ใช่ไม่สนใจนะครับเราสนใจว่ามันก็คือมันพีไปแล้วตอนที่ปิดกรุงเทพครับจากนี้มันก็จะมีเรื่องที่ขี้คลายนะฮะคือถ้าเรื่องจะเป็นไปตามที่ฝั่งที่เรียกร้องเนี่ยมันจบไปนานแล้วในความคิดของผมนะคือธรรมชาติของการเรียกร้องนะฮะพอเรียกร้องมาทหารก็ไม่เอาอะไรรัฐบุรุษก็ไม่เอาเนี่ยอันนี้มันต้องมีทางลงนะครับคือมันเราประเมินเนี่ยเราเห็นในธรรมชาติของการต่อรองนะฮะเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าไปไม่ได้มันก็ต้องถอยนะถอยแล้วจะทำไงให้ถอยโดยที่ทั้งสองฝั่งไม่เสียหน้าแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยก็คือมันก็ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปเนี่ยตามมาพร้อมๆกับหลังจากที่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำการมาดูเรื่องปฏิรูปครับผมคิดแบบนี้นะครับว่ามันต้องออกทางนี้เพราะทางอื่นมันไม่มีคือไม่ปฏิวัติแล้วนะฮะจะเอานายกมาตราสามมาตราเจ็ดเลยมันก็มาไม่ได้แล้วนะครับคือสังคมไม่เอาสมัยนี้นะครับมันก็ต้องถอยอะแต่ถอยเนี่ยก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างคุณสุเทพเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาร้ายนะก็มาดีนะคือต้องการให้ประเทศชาติดีนะผมว่าตอนนี้เขากำลังเถียงกันว่าใครรักชาติมากกว่ากันเนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีแต่มาถึงจุดนึงอะมันก็ต้องบอกว่ากติกาว่าไงก็ต้องมาดูเรื่องกติกาถูกกติกาว่าไงให้มันเดินไปตามกติกาแล้วก็ผ่อนหนักผ่อนเบานี่ที่เป็นนิสัยของคนไทยนะที่เราอยู่กันมาก็คือ
เราคอมโพมายอะรู้มารวยนะผมคิดแบบนี้นะครับถ้าจบการเมืองจบรอบแบบนี้เราจะเห็นโอกาสที่เซฟตี้เน็ตจะหุ้นมันจะขึ้นไปนะฮะเพราะว่าตอนที่เกิดการเมืองเนี่ยเซฟมันอยู่ที่1484ครับเพราะนั้นถ้าการเมืองมันจบเรากลับไปอยู่ที่ทิปเราต้องกลับไปอยู่ในกลุ่มทิปแหละนะฮะเราดิสคาวต่ำกว่าทิปเพราะเราเลือกการเมืองเพราะว่ามีเรื่องการเมืองเพราะการเมืองเราจบเหมือนมาเลเซียนะครับอยู่ครั้งกันมาเลเซียมีปัญหาภายในมาเลเซียก็หลุดจากอาเซียนเลยลงอยู่ประเทศเดียวแต่พอเรื่องของมาเลเซียจบมีการเลือกตั้งจบนะครับพูดมาเลเซียก็ขึ้นมาปกติไม่สูงกว่าเราแล้วด้วยนะครับเหมือนกันถ้าการเมืองเราจบปั๊บในหุ้นมันก็จะขึ้นไปที่ที่มันลงมาก่อนคือ1484หลังจากนั้นก็ไปตั้งต้นตรงนั้นใหม่นะครับว่าให้พื้นฐานมันซัพพอร์ตมั้ยมันแบ็คอัพมั้ยนะครับวิ่งขึ้นไปตอนนั้นค่า PE เราจะถือว่าสูงกว่าPE เราต้องเข้าใจนะครับว่าใน PE ในขึ้น5เนี่ยนะฮะเราเคยเล่นถึง28ครับคราวที่แล้วก็19ตอนนี้15นะใช่ครับนะครับ15ถ้าไป18เนี่ยมันได้อีก3นะนะครับแล้วอย่าลืมว่าเราเนี่ยไม่ PE เป็น31เหมือนกับสมัยปี2008เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรามีหุ้นที่เป็น global play ซึ่งรายได้ของเขาเนี่ยกำไรเขากำลังจะโตโตเป็นเท่าๆตัวหลายๆบริษัทเลยนะครับ PCS TTA บ้านปูมากพอหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับปตท.ปตท.สผ. PTGC พวกเนี้ยกำไรมันจะโตในปีหน้าฉะนั้นก็จะเห็นสัญญาณการกลับมาแล้วก็ถ้าสมมติปัญหาเรื่องนี้คลี่คลายก็แสดงว่าเราจะเห็นการเติบโตของกลุ่มนี้อาจจะเป็นการนำตลาดไหมฮะส่วนมีกลุ่มนี้แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เขาแข่งขันได้ผมคิดว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่กระทบนะฮะก็เป็นเรื่องของ SME คือบริษัทขนาดเล็กนะครับซึ่งกำไรของเขานะครับส่วนใหญ่ก็อยู่นอกตลาดกับอีกส่วนนึงอยู่ในตลาดก็อยู่ในตลาดใหม่ใช่ไหมครับกำไรก็ไม่ได้กระทบกับกำไรรวมของเซ็ตอินเด็กซ์อยู่แล้วนะครับครับเอาละครับมีสายเข้ามาในรายการนะครับคุณรัชดาเราเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณรัชดาครับสวัสดีค่ะครับสอบถามได้เลยครับเรามีหุ้นสามารถอยู่แล้วอยากทราบว่าเราควรถือต่อไหมคะราคาเท่าไหร่ครับที่รับมาซื้อที่19.30ค่ะ19.30นะครับโอเคครับฟังทางโทรทัศน์นะครับค่ะครับสามารถนะครับก็เป็นแนวโน้มขึ้นทุกระยะเลยครับนะครับขึ้นมานานมากพอสมควรแล้วนะครับยังไม่มีสัญญาณลงเขาถามว่าจะทำไงนะครับก็ถือต่อได้นะครับถือต่อได้แล้วดูตรงไหนนะครับเราดูจุดสต็อปเราไปที่19.80คือราคาที่เขาซื้อนะฮะถ้าปิดต่ำกว่าเมื่อไหร่ก็ต้องขายนะโดยเฉพาะถ้าวันนั้นวอลุ่มมันเยอะด้วยนะครับครับมีสัญญาณของการปรับฐานแค่นั้นเองนะครับแต่สัญญาณลงยังไม่มียังเป็นสัญญาณขึ้นที่จะขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือ22.20 บาทเนี่ยยังไงต้องเทคโปรฟิตก่อน22.23จะมีการคอร์เรคชั่นคือการปรับฐานที่จริงจังของสามารถนะครับเอาละครับอีกหนึ่งสายนะครับคุณประพันธ์ครับคุณประพันธ์เชิญครับครับสวัสดีครับครับคือผมถือหุ้นปตท.มา 3-4 ปีแล้วเนี่ยครับรู้สึกอึดอัดนะครับครับรู้สึกกิจการไม่ขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนตัวเล่นด้วยอย่างไรดีครับขอทราบคุณอภิชัยครับใช่ครับครับขอบคุณครับคือปตท.ได้อยู่ในกลุ่มคอมมอดิตี้ครับนะครับซึ่งเนื่องจากว่าในกลุ่มคอมมอดิตี้เนี่ยนะครับมันไปอิงกับอเมริกาใหญ่เลยนะครับเขาเรียกสเตทหรือซิกสเตทเนี่ยในสเตทที่4เนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมันถึงจะขึ้นใช่ครับนะครับแต่เนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยเขาได้ปรับปรุงเรื่องกระบวนการของการเทรดฟิวเจอร์ของน้ำมันนะครับให้ใช้มาร์จิ้นมากขึ้นนะฮะเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันมันสูงครับเพราะถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเวสเท็กซัสเนี่ยราคาน้ำมันจะสูงกว่าทางเบรนท์แต่ตอนนี้ต่ำกว่าประมาณ10 เหรียญแสดงว่าเขามีการควบคุมราคาน้ำมันนะฮะผลนั้นเนี่ยมันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับปตท.ก็เลยลักษณะที่เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันก็ชะลอตัวมันก็ยังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของน้ำมันเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับมันก็ยังทำให้หุ้นปตท.เนี่ยมันถือว่าแต่เวลาของมันมาถึงแล้วปีนี้ผมคิดว่าปีหน้าถ้าอเมริกาจะเกิดเงินเฟ้อก็เกิดจากนี่แหละคอสต์พุทจากราคาน้ำมันซึ่งอเมริกาก็คงเก็บไว้ไม่ได้เพราะดีมานด์ซัพพลายมันคงขึ้นไปผมยกตัวอย่างว่าถ้าเขาไปคุมราคาน้ำมันแต่น้ำมันทะเลเหนือมันขึ้นไป120 เหรียญ130 เหรียญเวสเท็กซัสมันก็ต้องขึ้นนะครับถ้าเวสเท็กซัสขึ้นหุ้นปตท.เนี่ยกลุ่มน้ำมันมันก็จะขึ้นทั้งหมดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทางจิตวิทยาเนี่ยคือเราถือหุ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วอึดอัดให้เข้าใจว่าหุ้นมันกำลังจะขึ้นแล้วก็วันนี้เราก็จะนำหุ้นตัวนี้ด้วยคือปตท.ปตท.นะฮะใช่วันนี้เราจะแนะนำครับถ้าอึดอัดขนาดนี้คือถือมันจะขึ้นไว้ดีกว่ามันจะขึ้นแล้วดูกราฟเลยก็ได้นะครับดูกราฟนิดนึงนะฮะเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันก็เป็นลักษณะปรับฐานนะครับแล้วถือมานานมากถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันอึดอัดใช่ฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้สัญญาณคอมมูนิตี้ก็ไม่ขึ้นเลยนะมีลงด้วยบ้านปู IVL เห็นไหมครับ TTA ลงไม่ขึ้นแล้วยังลงด้วยแต่ปตท.เนี่ยก็คือไม่ได้ลงอะไรมากมายก็กลับไปอยู่ที่ฐานปตท.อยู่ประมาณ300นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานลงมาที่แนวรับพอดีเลย1302ในห้ามหลุดวันนี้ก็จะมีรีบาวขึ้นไปนะครับรีบาวท่านนี้ของปตท.เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นไปทำนิวไฮสูงกว่า316นะครับคือจะเป็นตัวที่คำตอบว่าเซตขึ้นไป 1,500 หรือ 1,484 นะถ้าหุ้นปตท.ไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าเซตไม่ขึ้นนะครับปตท.ขึ้นเซตต้องขึ้นด้วยปตท.ก็ขึ้นตามต้องขึ้นฮะกลุ่มนี้ต้องขึ้นแล้วปตท.ปตสผ.เนี่ยนะคือต้องขึ้นแล้วไม่งั้นเซตจะเอาอะไรมาขึ้นแบงค์ขึ้นมาจนตอนนี้มันขึ้นมาพีคมันโอเวอร์บอทอ่ะมันโอเวอร์บอทแล้วใช่มั้ยครับสื่อสารก็รีบาวขึ้นมาจนเหลือแอดวานซ์ที่ขึ้นต่อได้ตัวเดียวก็เหลือกลุ่มน้ำมันเนี่ยครับคือถ้าจะให้เซตขึ้นมั้ยถ้าเซตจะขึ้นหุ้นโลคอลผมว่าตัวเล็กๆขนาดกลางขนาดเล็กก็คงขึ้นไม่ได้ก็เหลือปตท.เนี่ยถ้าจะขึ้นครับคือการคาดการณ์ว่าเซตจะขึ้นก็คือต้องดูว่าพูดอะไรจะขึ้นนะครับที่มีโอกาสมากที่สุดผมว่าก็คือต้องแทงหวยปตท.นะครับผมถามแทนนักลงทุนถ้าสมมติว่าตอนนี้คนที่ยังลงทุนในกลุ่มอื่นอยู่แต่ว่าที่สนใจถ้าจะเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่มอื่นเข้ามาในปตท.ได้มั้ยก็มาได้ก็คุณต้องมาเป็นหลักของการลงทุนที่ถูกต้องเลยแต่ลงแล้วจะถูกจะผิดเนี่ยอนาคตนะครับคือมันจะตอบเราเองแต่โอกาสถูกมันเกิน50ครับคือแทนที่เราจะไปถือหุ้นตัวอื่นอยู่นะฮะซึ่งก็คือมันเป็นกระแสจนกระทั่งมันลงมาแล้วมันผมยกตัวอย่างกลุ่มอสังหาบางตัวเงี้ยมันก็ต้องขายออกไปแล้วใช่ไหมครับลองเปลี่ยนมามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าอย่างน้อยมันไม่ทำให้เรากลับไปแก้ผลขาดทุนได้หรอกที่ติดมานะครับแต่มันทำให้เรามีกำไรเพิ่มขึ้นไปช่วยให้ผลขาดทุนมันลดลงได้นะครับครับสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้คุณสุธีราครับเชิญครับสวัสดีครับคุณสุธีราครับสวัสดีค่ะครับสอบถามได้เลยฮะอยากจะสวัสดีทั้งสองท่านอยากเรียนถามว่าซื้อหุ้น CPF เจริญโภคภัณฑ์ไว้ที่26บาทนะคะไม่ทราบว่าควรจะถือต่อหรือจะขายดีและถ้าจะขายในราคาเท่าไหร่ค่ะครับเอาละครับฟังทางโทรทัศน์นะครับค่ะครับสวัสดีครับ CPF นะครับในระยะสั้นก็คือเขาเรียกว่าหลุดนะฮะคือหลุดนะครับหลุดลงมาก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรหลุด27.50 ลงมานี่สิถือว่า26นะคือมันเป็นแนวรับของระยะกลางนะครับ26บาทเนี่ยเป็นแนวรับสุดท้ายของ CPF เลยครับแล้วก็แต่อินดิเคเตอร์ของระยะกลางเนี่ยมันก็ยังลงอยู่นะครับมันยังไม่บอกว่ามันขึ้นนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยนะมันทำท่าที่แบบว่ามันยืนออกข้างแล้วแสดงว่า26 23เนี่ยเป็นราคาต่ำสุดของมันไม่ควรจะต่ำกว่านี้ในระยะปี2ปีแต่ถามว่ามันจะขึ้นมั้ยมันขึ้นอย่างมากก็30นะครับอันนี้ถ้าเราเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรนะฮะผมคิดว่าถ้ามันรีบาวขึ้นไปชนเดลต้าสัก28นะควรจะขายก่อนครับนะครับ28แล้วคาดหวังมันวิ่งเร็วๆไม่ได้ฟังจากเสียงคนถามเนี่ยครับก็คือซื้อที่26เนี่ยก็ซื้อหุ้นเป็ดนะครับนะครับก็ซื้อเล่นล้อนะฮะเล่นล้อดีกว่าตอนนี้ยังขึ้นอยู่ผมว่า CPF อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซตขึ้นไปที่ 1,440 เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะมันไม่มีหุ้นขึ้นครับนะครับ CPF ก็น่าจะขึ้นต่อไปได้ขึ้นไปอย่าลืมขายนะครับครับเอาละครับทิ้งท้ายสุดท้ายในฐานะที่ทางคุณนิพนธ์อยู่ในสายงาน QIQP ลักษณะของรูปแบบการปรับพอร์ตในช่วงนี้หรือการถือหุ้นต่อยังไงดีครับผมคิดว่านะครับถ้าเซตมันขึ้นไปนะฮะไม่ใช่เวลาของการซื้อครับนะครับคือการวิเคราะห์เรื่องหนึ่งกลยุทธ์อีกเรื่องหนึ่งครับนะครับแล้วควรจะลดน้ำหนักการลงทุนวิธีลดก็คือตัวไหนขึ้นขายครับตัวไหนขึ้นขายนะครับไม่ต้องไปคาดว่าหุ้นมันจะขึ้นไป 1,500 พันถั่วมันขึ้นไปช่างมันครับแล้วรอจังหวะดีๆที่เซตมันคอร์เรคชั่นแรงๆครับนะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องพอร์ตที่เราติดกันมาจาก 1,600-1,700 ได้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ได้ครับนะครับเวลาขายเงี้ยครับขึ้นมาขายแล้วเก็บเงินสดไว้นะครับเงินสดไม่เน่าแน่นอนครับรอจังหวะดีเวลารอซื้อหุ้นรอบใหญ่นะมันจะต้องรอ 4-5 เดือนนะครับก็ต้องรอให้ได้ต้องอดทนหน่อยแล้วถ้ามันผิดล่ะผิดก็ไม่เป็นไรครับนะครับเวลาของการลงทุนมีมากแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าถ้าเราทำอะไรผิดมาแล้วในอดีตนะต้องแก้ไขการคอร์เรคชันกับหุ้นครั้งหนึ่งที่ลง 300-400 จุดนะเราจะสังเกตว่าหุ้นที่ขึ้นนะมันจะเปลี่ยนกลุ่มขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะครั้งนี้ผมคิดว่าไม่มีใครคาดว่ามันจะขึ้นมาแถวนี้หรอกครับแค่พันสี่ก็เหนือการคาดหมายนะฮะคราวนี้ถ้ามันขึ้นไป 1,500 เนี่ยนะครับมันยิ่งเหนือการคาดหมายเพราะฉะนั้นถ้ามันเหนือการคาดหมายเราก็ขายสิครับนะครับรอสัญญาณมันจะมีสัญญาณกลับตัวลงนะฮะซึ่งเราจะแจ้งผ่านเนชั่นเนี่ยว่าตอนนี้มันลงละนะครับมันมีเวลาวัน2วันที่คุณต้องตัดสินใจถ้าคุณไปตัดสินใจคุณก็จะติดร้อยเหมือนเดิมนะครับต้องปรับตัวนะครับปรับตัวเราเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับ
เอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับให้ผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอนกับคุณนิพนธ์มาประจำแบบนี้แน่นอนนะครับกับการสดในช่วงเช้าพร้อมกับการตอบคำถามนักลงทุนนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมหลังจากนี้ที่อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและรวมไปถึงการวางแผนแต่ว่าอาจจะต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนนะครับในช่วงนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss ในช่วงเช้านี้แล้วนะครับติดตามกันได้อีกครั้งในช่วงบ่ายก่อนเปิดตลาด14นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ